390กว่าปีซึ่งมีปลาที่หาได้มากนะครับเวลาฝนก็มีน้ำฝนในหน้าผาต้องมาแรงมันจะแยกออกทรายขวาหมดหรือว่าน้ำฝนไม่ได้ผ่านท่านเลยหรือว่าฝนสาดเข้าไปก็หมุนกลับหมดนะครับนอกนั้นเปียกหมดยกเว้นองค์พระพุทธเจ้ารอสอ104และรอสอ115นะครับผมตามประวัติของท่านพระพุทธเจ้าต้องมาโปรดในพรานคณะกะจนในพรานคณะกะซึ่งในธรรมของท่านก็ขอบวชจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ครับพระพุทธเจ้าเสร็จกับพระคณะกะก็ขอสิ่งสอนไว้นะครับผมพระพุทธเจ้าจะกระชายติดหน้าตาอย่างนี้ไว้พระพุทธชายก็คือเงาของพระพุทธเจ้านะครับผมคนพบเมื่อสมัยพระเจ้าทรงธรรมก็ประมาณ390กว่าปีสำหรับพระบาทของท่านที่บนยอดเขาต้องเห็นแล้วอันนี้ครับเดี๋ยวโหแม
ทษครับถ่ายด้านนี้ไม่ใช่เหรอเออเอาสองด้านเลยค่อยขึ้นค่ะค่อยๆขึ้นไปนิดเดียวค่ะแค่ตรงนี้เองตรงนี้ก็ถึงแล้วค่ะเขาบอกมีกี่ขั้นนะ200เท่าไหร่นะ200 367ขั้นเดี๋ยวยังรู้ยังกล้าทำเลยเนาะขามันจะแข็งแรงแข็งแรงนั่งแล้วมันแบบโอ้โห65เก่งมากเลยนะเนี่ยข่าวที่มันเป็นข่าวไม่ดีฮะข่าวไม่ดีค่ะตั้งด้วยจะได้เห็น